ไปกันที่รัสเซียค่ะตอนนี้เจอปัญหาพายุหิมะและอุณหภูมิติดลบนะคะบางพื้นที่ติดลบไปประมาณ15องศาเซลเซียสค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหิมะตกลงมาทับถมนะคะบางพื้นที่ปรากฏว่าหิมะหนาถึง60เซนติเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็มีปัญหาตามมาด้วยเรื่องของการจราจรนั่นเองค่ะสภาพหิมะตกหนักในพื้นที่บางส่วนของกรุงมอสโกประเทศรัสเซียตั้งแต่เมื่อวานนี้ทำให้การขนส่งหยุดชะงักลงไปและเที่ยวบินล่าช้าด้วยนะคะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางผู้คนไม่สามารถเดินทางไปมาในมอสโกได้เนื่องจากว่าลมแรงอุณหภูมิติดลบ15องศาเซลเซียสค่ะหิมะเริ่มตกลงมาตั้งแต่ช่วงดึกของวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่อะไรก็ตามคาดว่าจะหยุดตกในวันนี้นะคะหน่วยบริการฉุกเฉินของรัสเซียแนะนำให้ประชาชนอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่และเตือนว่ามีลมกระโชกแรงความเร็วลมสูงสุด18เมตรต่อวินาทีอาจจะทำให้เกิดต้นไม้หักโค่นได้ค่ะซึ่งมีการระบุข้อมูลด้วยว่านี่เป็นพายุหิมะความรุนแรงที่ถือว่าไม่ใช่การแจ้งเตือนทั่วไปนะคะแต่เป็นการแจ้งเตือนระดับสูงโดยเมื่อวานนี้หิมะในเมืองมอสโกตกลงมาสะสมจนหนาถึง56เซนติเมตรใกล้จะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่60เซนติเมตรค่ะสำนักข่าวของรัสเซียรายงานโดยอ้างข้อมูลจากอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากรุงมอสโกมีหิมะตกมากเป็นประวัติการณ์ทำลายสถิติเดิมเมื่อตอนปี1973นะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความล่าช้าของหลายเที่ยวบินที่สนามบินในมอสโกซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้คนมากกว่า12ล้านคนรวมไปถึงเกิดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนหลายสายขณะที่สำนักงานนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกได้กล่าวว่ามีผู้คนราวๆ 60,000 คนได้รับผลกระทบจากหิมะที่กีดขวางการจราจรดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์สถานการณ์นะคะเพื่อให้การสัญจรกลับมาอยู่ในสภาวะปกติค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ